การภาวนาสัมพันธ์กับการทำงานเป็นเดียวกันการรักษาก็ต้องรักษาอยู่ทุกวันทุกเช้าเป็นระดับการรักษาแรมค่ำเดือนเจ็ดนั่นหมดเจ็ดกันการรักษาตามหลักที่ใช้กันมาทุกที่คนเราชอบเข้าตัวอยู่เสมอเป็นนิสัยมาดั้งเดิมไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดต้องเห็นแก่ตัวอยู่ภายในอย่างลึกลับแต่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีความเห็นเข้าข้างตัวแต่ให้มีความเห็นเข้ากับหลักเหตุผลคือความถูกต้องดีงามถ้าตนทำไม่ถูกมีผู้อื่นตักเตือนสั่งสอนเหมือนกับเขายกสินทรัพย์ให้อย่างไม่เช่นนั้นความเห็นความผิดพลาดของตนไม่มีทางที่จะแก้ไขต้องหยุดเรียกไปได้มันต้องอาศัยกันและกันอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะย่อมอาจจะมีความผิดพลาดในองค์ใดองค์หนึ่งจนได้แล้วให้ทราบตัวอยู่เสมอเมื่อผิดให้ทราบว่าผิดและพยายามแก้ไขไม่ให้มีผิดมานะถือตนว่าดีว่าถูกต้องเสมอมันมีที่ตักเตือนเห็นชอบแล้วว่าเป็นการถูกต้องต้องยอมรับกันเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยเพราะนั้นตั้งแต่พระมหาเลยละที่เป็นหัวหน้าสงลงมาจนกระทั่งถึงพระนวกะองค์สุดท้ายต้องกรณาต่อกันกันเพราะความผิดพลาดนั้นย่อมมีได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ให้มีที่ถือมานะในส่วนนี้ให้เตือนได้ทุกยามปีกาปียามปีก็เปิดโอกาสให้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไปเลยถ้าตัดเตือนกันได้ก็อย่างยิ่งคือนักปฏิบัติได้แล้วอย่าให้มีทิฏฐิมานะอันใดโดนกันเลยคือขัดข้องต่อการปฏิบัติอย่างยิ่งไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ฐานะของผู้ปฏิบัติจะนำมาใช้ในวงแห่งการปฏิบัติจะเป็นการขัดข้องแต่ตนนั้นหนึ่งส่วนน้อยจิตใจจะหาวันเติมผาสุกหรือสงบเพื่อเย็นไม่ได้เพราะใจเป็นสิ่งสำคัญรับอารมณ์ได้ง่ายเมื่อรับแล้วแก้ไม่ค่อยตกง่ายคือกรรมแล้วไม่ปล่อยวางก็คือใจรับอารมณ์ใดแล้วต้องรับอยู่เสมอและรับมันเรื่อยหนักเท่าไรไม่ว่าแต่เข้าใจรับตัวดีอยู่เสมอนั่นแหละคนเราที่รับความทุกข์ยากลำบากเพราะการเข้าข้างตัวถ้าเห็นว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกก็เป็นของดีให้คุณก็พยายามแก้ไขสิ่งที่เห็นว่าเป็นความผิดซึ่งจะแสดงผลเป็นผิดนั้นให้เข้าสู่ความถูกต้องในงานมันเป็นผลให้เกิดความผิดความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่อยู่ในวงคณะอย่างนี้ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้มีเรื่องที่ผิดมานะต่อกันไม่มีใครจะสนับสนุนบรรณาธิการนอกจากเป็นทานเท่านั้นจะเห็นว่าเป็นดีเสมอนะติดคุกติดตารางเวลาเขาไปถามเป็นอะไรที่ต้องมาติดคุกติดตารางอย่างนี้ต้องพูดแก้ตัวดีต้องหาว่าผมทำอย่างนั้นผมละผมเกิดผมต้นผมกระโดดผมภาพภาพเป็นอะไรแล้วไม่ยอมรับความจริงขนาดจะติดคุกติดตารางให้ถือตัวว่าเป็นนักติดตารางนั่นไม่ใช่ทางเดินของคนผู้หวังงามความดีและไม่ใช่ทางเดินของพระแต่ก็อย่างยิ่งนักปฏิบัติเดินแล้วต้องเปิดโอกาสให้กันเสมอถือความถูกต้องมีงามเพราะนั้นเป็นกฎเกณฑ์เป็นทางเดินถืออย่างอื่นผิดทั้งหมดที่เหลือมันจะยังอยู่ก็ตามทำได้ยังไม่ได้ขอให้แสดงออกในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากติดอันนั้นนักบวชมาใช้ชาวบ้านพวกจีนเขาเลี้ยงป่าเลี้ยงคล้องทุกสิ่งทุกอย่างอาหารตัดใจเรื่องปัจจัยสี่ชาวบ้านเขารับรองหมดให้อยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายทุกอย่างที่อยู่ที่อาศัยก็หรูหราถ้าสมุนจีวังก็เหลือเฟืออาหารหมดบาทก็ไม่อดรวมทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนกีฬานักเรียนสัตว์ยาแก้โรคจัดใครก็ไม่อดเราตั้งใจปฏิบัติดีแล้วมันหากเกิดมาเองเพราะอำนาจแห่งธรรมธรรมนี้อยู่ในโลกอะไรเสื่อมสูญอันตรธานจะไหนผู้ปฏิบัติดีย่อมเป็นผลเห็นประจักษ์ในตัวผู้นั้นผู้ปฏิบัติชั่วก็เห็นผลเป็นทุกข์ในตัวเองเพราะธรรมมี
บาปบุญจึงมีอยู่ความสุขความทุกข์จะไปจากเหตุจากผลที่ไหนต้องรวมอยู่ในเหตุในผลซึ่งเป็นหลักธรรมนั่นเองการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะต้องเอาใจใส่กันเราอยากคิดเห็นถึงหัวใจเราคิดถึงหัวใจหนุนใจเพื่อนตลอดธุระหน้าที่การงานอะไรคนจัดคนทำงานต้องตอบตองคิดโน้นคิดนี้เพื่อตนเพื่อทำเพื่อผู้อื่นคนเราที่อยู่ด้วยกันนะเป็นทิฏฐิมานะนั้นแท้ไม่ได้แต่มาแท้ในวงศาสนาในวงนักปฏิบัติถ้าตลาดจะขายตัวก็ไปเป็นไม่มีขึ้นดีเลยถ้าเป็นของดีนักปราชญ์ท่านจะสอนไว้แล้วว่าให้สั่งสมสิ่งอย่างนี้ให้มากเคยมีความสุขมากแต่นี่มีมากมีน้อยก็แสดงผลให้เห็นความเป็นทุกข์อยู่ตลอดมาตั้งแต่ข้างในหนังจนกระทั่งหนังนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงแห่งความดีความชั่วที่จะต้องเกิดขึ้นในการทำสุขและผิดของคนและศาสตร์ทั่วไปเราไม่เชื่อนักปราชญ์เราจะเชื่อใครไม่เชื่อท่านผู้เฉลียวฉลาดไม่เชื่อท่านผู้รู้หลักนักกราบและก็ไม่เชื่อใครคนในโลกเราหาที่เชื่อไม่ได้นอกจากคนเชื่อธรรมคนถือธรรมคนปฏิบัติธรรมและนอกจากธรรมเท่านั้นเราจะเชื่อได้หาสิ่งเหลียวหลายๆครูปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างหลอกได้หลอกเอาต้มได้ต้มเอาเป็นอะไรเป็นผลประโยชน์แก่ตัวเขาหนึ่งจะคิดหายรายได้มากอะไรไม่สนใจนั้นตัวมีความสุขเพราะการเหยียดย่ำทำลายเขาแล้วเป็นความดีความงามทั้งหมดเป็นประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติศาสนาเพื่อความเป็นผู้มีคุณค่ามีสาระแก่ตนจึงจะทำอย่างนั้นไม่ได้จิตใจถ้ามีอารมณ์ภายนอกเรื่องสิ่งของมองใจแก่กันและกันโดยลำพังปฏิบัติโดยลำพังมันก็เย็นถึงร้อนก็ไม่ร้อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรร้อนอยู่ก็เกลียดมันเป็นอะไรทั้งตนค่ะไม่มีการกระทบกระเทือนให้เป็นอย่างเดือดร้อนไปด้วยเพราะยังดีกว่าคนที่เอามาเรียลามาขายในตลาดซึ่งมันมีใครซื้อผลติดท้ายก็เน่าเป๊ะติดเนื้อติดตัวไปอยู่ที่ไหนก็เป๊ะไปหมดอยู่กับใครก็ไม่ได้คนทำตัวให้เหม็นให้เน่าเป็นอย่างนั้นการมาศึกษาครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงก็ทำให้ถึงจิตถึงใจมั่งอย่าให้มันเป็นแบบเทน้ำใส่หลังสุนัขเทใส่สลัดตัวทิ้งหมดไม่มีอะไรเหลือออกไปนั่งนั่งยังเหลือแต่ตัวงานความดีข้อวัดปฏิบัติที่พอจะยึดได้ยึดไม่ได้เพราะความสนใจในขณะที่อยู่กับท่านออกไปแล้วจะเอาความสนใจมาจากไหนคนเราก็สนใจปฏิบัติกับครูบาอาจารย์อย่างดีนั่นเองออกไปข้างนอกออกจากครูบาอาจารย์ไปที่ดีหลังยึดมีวงกรรมฐานครับแค่ก็เดินหลักเป็นหลักนั่นแหละมีพูดอะไรไม่ผิดนะไม่ได้บวชคิดแล้วไปพูดมันแซงหน้าแซงหลังครูบาอาจารย์ยังมีทีอยู่ก็แซงเรื่อยแซงเรื่อยเป็นไปทุกอย่างได้อยู่ในท้องเราเกิดเป็นนอนเป็นร่วงเป็นไข่นุ่มตอนนี้เลื่อยไปขาดทะลุไปมันจะทำให้ประเด็นเอาขมักสร้างการหนักขนาดท้ายเลยจริงจริงก็ต้องเป็นนะเป็นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาพูดเป็นฟังถูกต้องเขาพูดไม่ถูกเขาเห็นไม่ตามเขาเป็นอย่างนั้นหนึ่งก็ท่านหนึ่งก็ยังมาเป็นแต่หน้าต่อตาเป็นที่ไหนที่ไหนคือมันคืบไปข้างหน้าไม่ได้แล้วมันก็ถอยหลังไปมันพยายามก้าวไปบ้างแล้วเห็นว่าลำบากเวลาก้าวลงง่ายสะดวกไปแล้วคำพูดเป็นมากมีมาอะไรนั้นไม่สำคัญไม่สำคัญเป็นที่ไหนเป็นที่ทำนี่ศึกษาเป็นเรื่องหลักภายใน
เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทางไกลทางมาแต่ความเพียรของที่เด็ดทราบออกเป็นยังไงที่เด็ดมันไม่ได้ออกด้วยมันอยู่ในหัวใจของคนอยู่ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นความเพียรจะเหินห่างไปไม่ได้ไม่ทันกับที่เด็ดที่เด็ดจะเหยียบย่ำทำลายไม่ว่าในภาษานอกภาษาถ้าคนประมาทแล้วมันเหยียบย่ำทำลายทั้งนั้นการใดสมัยใดไม่ว่าการข้ามกันดินดินเลนนั่งนอนมันเหยียบได้ทั้งนั้นเหยียบคนไม่กลัวที่เด็ดใครมีความโง่เขาบอกปัญญาที่เกียจง่ายนั่นน่ะมันเหยียบย่ำทำลายได้ดีเป็นเขียนเช็ดผ้ามันได้อย่างเหมาะสมสวยงามมากเราจะเป็นเขียนเช็ดผ้าที่เช็ดผ้าของเกียรติหรือเราจะเป็นที่รองรับภาวนารองรับธรรมของพระพุทธเจ้าในที่ในถึงใจตั้งน้ำหนักของตัวให้ดีแต่เป็นผู้ยังมีความรับผิดชอบอยู่การที่เป็นอยู่นี้ก็ควรหาวิธีการรักษาความสมดุลความขยันหมั่นเพียรในความพยายามปรับเปลี่ยนจิตที่เป็นความเป็นข้าแล้วมันเข้าออกจากจิตใจมาเกิดความหมายถ้ามันหมดไปวันละเล็กละน้อยแต่ให้กิเลสมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทั้งๆที่คนก็เข้าใจว่าเป็นการความเพียรมันเพียรอะไรก็ไม่ทราบเพียรเพื่อสังสมกิเลสมันก็มีเราผมดีก็ดีผมไปก็ดีการงานเป็นเดินชนะตีแก่แต่แสดงว่าไม่เชื่อทำมีขนาดที่ทำทำอยู่กับเดียวทุกคนความรู้ความประพฤติปฏิบัติดีไปที่แล้วก็มีอยู่กับทุกคนถ้าทำให้มีถ้าผลนิพพานจริงให้มีที่แก่ดีนะบาปลุงต้องมีที่แก่ดีนะที่เกิดปัญหามีที่แก่ดีนะทำที่ไหนเกิดที่ไหนจะเกี่ยวกันดูกับเราตัวรับผิดชอบเราปัญญาอธิบายเข้าใจไหมคุณอธิบายนี่ก่อนหลุดคิดแต่เรารับหลุดข้ามไปคิดแต่ไอ้ข้ามอาถรรพ์ก็เห็นกองเพราะเจอจากนอกถ้ามันจะทำเคยตำรวจไม่กัดมันเป็นทำไมคุณขังแล้วไม่ได้แล้วทำใครจะเดินคุณขังผมไม่เห็นคนมันคุณขังก็ไม่เห็นต่างหากวันผิดกันเขาเน้นเดินขึ้นขายในขณะทำงานผู้จัดมันที่เราคนเพื่อนมดขึ้นขายไปเรื่อยแล้วไม่เอามาเป็นกติกายางเท่านี้นะพ่อจะพูดดีว่าเป็นกายางพูดดีพูดฉลาดแล้วข้อมท่านตรงนี้ขึ้นขายให้เรื่องติดการท่านมั่นนึกกระโดดขึ้นข้างขึ้นขายก็ที่แต่ละต้นเลยขายเป็นดอกกระท่านยิ่งไม่ถึงราคาบ้านนี้ที่ทำงานผู้จัดมันต้องเป็นความธรรมดาเหมือนกันนะสามโลกธาตุไม่กลับขึ้นได้หรือขาดไม่สามโลกธาตุเทวีผู้ใดเพิ่มกลับเท่านั้นเราทำไมจะถึงได้ดีนักแข็งเก่งกล้าสามารถดีเท่าโลกทั้งสามตะวันโลกทั้งสามไม่กลับขึ้นแล้วทำไมจะกลับไม่ลงหรือถือมานานนี้นักหนาข้องผมเห็นดีด้วยแต่เห็นดีด้วยอันใดคนใจนิรันดร์เนี่ยคนที่ดีเนี่ยมองเห็นดีด้วยไม่จริงดีเพื่อนเห็นดีด้วยแล้วจะเห็นดีด้วยอะไรนะไม่ควรรู้ท่องสิเห็นดีด้วยเห็นดีด้วยยังไงมองเห็นดีด้วยยังไงแล้วยังทราบแล้วคิดว่ามาคิดลงไม่เห็นได้ผลยังดีไหมนะมาคิดขึ้นภาคขนาดนี้พูดถ้าเรียนคนน่าจะดีเราคิดที่จะขนาดภายในมันมีอะไรที่จะต้องคิดง่ายและทุกอย่างเลยทั้งหมดเลยนี่เป็นที่จริงถึงแล้วเรื่องนี้หนักเลยทำยุ่งของนี่หนักเลยผลทำยุ่งหนักเพราะเรื่องนี้